หน่วยงานความมั่นคงพยายามกันพื้นที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุในเขตเทศบาลตำบลยะรังหมู่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในค่ะเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหลังจากเมื่อคืนนี้มีการก่อเหตุลอบวางระเบิดรถตำรวจภูธรยะรังขณะที่ลาดตระเวนผ่านก่อนจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันที1นายบาดเจ็บอีก4นายการสืบสวนทราบว่าการก่อเหตุครั้งนี้ผู้ก่อเหตุกระจายกำลังเข้าก่อเหตุพร้อมกันในหลายจุดจุดแรกคือหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังโดยผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจและมีรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.ขับตามหลังอีก1คันขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางพอถึงจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็จุดชนวนระเบิดทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหายก่อนที่จะใช้อาวุธสงครามกราดยิงและมีการปะทะกันอย่างที่รายงานไปล่าสุดมีรายงานเช้านี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเพิ่มจากเมื่อคืนรวมเป็น3นายเป็นตำรวจ1นายคือดาบตำรวจตูแวนเลาะลอมะและเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิตอีก2คนก็คืออาสาชันวิทย์ดอเลาะกับอาสานรงค์ระแก้วส่วนผู้บาดเจ็บ5คนทั้งหมดยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มหนึ่งมีการกระจายกำลังเข้าไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าอีก3จุดในพื้นที่อำเภอยะรังจุดแรกระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่4ตำบลระแว้งจุดที่2คือการระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่2ตำบลกระโดและจุดที่3ระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่5ตำบลยะรังเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามผู้ก่อเหตุค่ะ